วันนี้ข่าวแรกโอ้โหเป็นข่าวดีหลังจากที่เราฉีดวัคซีนกันมาทั้งภูมิภาคแล้วสิงคโปร์ก็เลยประกาศว่าเปิดแล้วเตรียมบินท่องเที่ยวใช้วัคซีนพาสปอร์ตก็คือเราเคยนำเสนอเนอะว่ามีการกำลังคิดว่าจะนำวัคซีนพาสปอร์ตแบบออนไลน์เนี่ยมาใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพยังไงมีมาตรฐานยังไงตอนนี้สิงคโปร์จับมือกับไอเอต้าแล้วว่าจะใช้จริงๆนั่นเท่ากับว่าจะเป็นการเปิดน่านฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวแล้วนะก่อนหน้านี้คือมีเปิดก็จริงแต่ว่าอันนั้นคือภาพบิสเนสเนาะเพื่อการธุรกิจใช่รอบนี้เพื่อการท่องเที่ยวแล้วนะคะเขาก็บอกว่า Straight Time นะบอกว่าเดือนมิถุนาสิงคโปร์จะเปิดเป็นเที่ยวบินสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็สำหรับเที่ยวบินส่วนบุคคลที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์นะคะเป็นการแบบเปิดธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆอีกครั้งนึงอ่ะหลังจากที่เปิดแบบชิมลางไปก่อนหน้านี้คือเปิดแบบธุรกิจโดยคุณอเล็กซานเดอร์เดอจูเนียร์ผู้อำนวยการสมาพันธ์การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ที่เรารู้จักดีเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ Straight Time เขาบอกว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวโลกนี่ดีใจตรงนี้น่ะดีใจจริงๆรู้สึกว่าความหวังเรามาแล้วนะคะทีนี้มันก็จะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆเนาะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเริ่มก่อนคือพฤษภาคมกับมิถุนายนปีนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการแบบออกแบบกฎระเบียบต่างๆเรื่องของการโดยสารเครื่องบินมาตรฐานความปลอดภัยว่าควรจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเครื่องบินก็อย่าลืมมันก็เป็นแบบจุดที่มันแคบป่ะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรระบบปิดอ่ะใช่มันก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยทีนี้เราเคยพูดว่าไอ้ตัวเอกสารออนไลน์ตรงนี้จะใช้มาตรฐานของใครแต่นี้AITA เนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาเขาบอกว่ามาตรฐานเขาเนี่ยเรียกว่า Travel Pass มันก็คือแบบว่าเป็นแอปพลิเคชันแต่ว่ามันยังโหลดได้เฉพาะ iOS นะก็คือก่อนที่จะบินเนี่ยต้องโหลดตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วก็เพื่อที่จะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องลงทะเบียนบอกว่าตัวเองฉีดแล้วฉีดยังไงฉีดเมื่อไหร่ฉีดด้วยวัคซีนอะไรที่ไหนอย่างไรก่อนที่จะใช้สายการบินของสิงคโปร์ใช่ไหมคะอย่างสิงคโปร์เขาบอกว่าสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคุณก็โหลดแอปนี้มาแล้วก็ให้ไปแจ้งจองคลินิกพอฉีดแล้วก็ต้องไปแจ้งจองคลินิกเพื่อตรวจอีกทีก่อนบินนะพอผลออกมาผลมันจะแจ้งเข้าไปในแอปเลยก่อนบินจากนั้นเนี่ยถ้าผลเป็นลบก็ไปเช็คอินที่สนามบินได้เลยแล้วก็บินไปจุดหมายปลายทางหรือว่าบินเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจได้นะว่าโอเคคนนี้เนี่ยคือปลอดภัยจริงได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยเอกสารของสิงคโปร์เขาจะให้เป็นเหมือนเอกสารจริงๆอะค่ะแนบคู่กับพาสปอร์ตแต่ว่ารอบนี้คือมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นออนไลน์แล้วเนาะทีนี้ในช่วงกลางมีนาคมก็มีข่าวดีหลายประเทศอย่างจีนก็เตรียมใช้วัคซีนพาสปอร์ตออนไลน์เหมือนกันเยอรมนีสหรัฐเขาก็จะมีระบบของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ไออาต้าเนี่ยคือเขาดีหน่อยตรงที่เขาเป็นองค์กรเนาะระหว่างประเทศเขาก็จะมีความพร้อมของสมาชิกต่างๆที่พร้อมจะร่วมมือกัน33ชาติทั่วโลกที่เดี๋ยวอนาคตก็จะใช้ตัว Travel Pass อันนี้ใช่ ซึ่งเขาบอกตอนนี้เขามีสายการบินตั้ง290สายการบินที่เป็นสมาชิกกับเขาถ้าเกิดเขาขอความร่วมมือน่าจะแบบทุกคนอยากจะกลับมาบินเนาะน่าจะทุกคนน่าจะร่วมมือด้วยแล้วเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยจะเปิดเที่ยวแรกที่ใช้แบบออนไลน์พาสปอร์ตเนี่ยไปที่ลอนดอนเป็นการเปิดปฐมฤกษ์นะของเราก็มีโอกาสนะในเร็ววันนี้ก็ท่าทางว่าจะมีเปิดใช้เหมือนกันแต่คือข้อดีคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนมาตรฐานกลางเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นสากลมากขึ้นใช่การบินมันต้องเริ่มก่อนแหละเพราะว่ามันเป็นต้องการเดินทางไปมาหาสู่กันเนาะค่ะ